I engineer am an engineer. สวัสดีครับผมธเนศวิรชัชรินะครับวันนี้ถือเป็นโอกาสอันดีอันหนึ่งที่ได้มาเล่าสู่กันฟังในเรื่องของงานวิศวกรรมกับการกู้ภัยครับทุกครั้งที่มีอุบัติภัยเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไฟไหม้อาคารถลม่ม หรือภัยพิบัติธรรมชาติเนี่ยผมเองได้มีโอกาสเข้าไปช่วยทั้งหน่วยกู้ภัยในการที่จะบรรเทาความเดือดร้อนหรือสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ที่ปฏิบัติงานรวมถึงภาคประชาชนนะครับเมื่อเร็วๆนี้ได้มีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งนะครับเป็นเหตุการณ์ของอาคารเพลิงไหม้บริเวณแถวถนนบรมราชชนนีนะครับเป็นอาคารที่โดนเพลิงไหม้ในระยะเวลาไม่นานแล้วเกิดการพังถล่มในขณะที่ ผู้กู้ภยัยหน่วยกู้ภัยที่เข้าไปในอาคารนั้นออยังติดอยู่ข้างในนะครับผมเองเนี่ยได้รับการติดต่อจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับผ่วอำน่วยการท่านได้ติดต่อมาว่าตอนนี้เกิดเหตุถลม่มและมีผู้ที่ติดอยู่ภายในไม่ทราบว่ายัางติดอยู่กี่คนตอนนั้นก็เป็นเวลาประมาณสัก8ปดโมงครึ่งได้นะครับตอนนั้นกำลังขับรถอยู่แถวเพราะประแดงนะครับก็เลยรีบต้องรีบบึ่งไปเลยนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งไปถึงนั้นประมาณ9ก้าโมงครึ่งนะครับเข้าไปถึงก็เห็น ความวุ่นวายผสมควรเนื่องจากคนเยอะมากนะครับแต่ที่สําคัญคือการทํางานอย่างเป็นระบบของทางหน่วยกู้ภัยนั้นเขาก็ทํางานกันอย่างเป็นระบบนะครับจากประชาชนมุงดูกันเยอะนะครับตอนนั้นเราเข้าไปเนี่ยก็ไปดูว่าเรามีโอกาสที่จะช่วยอะไรตรงไหนได้บ้างนะครับในฐานะที่เราเองก็เคยได้ไปช่วยงานแบบนี้มาหลายครั้งเพราะฉะนั้นก็มีความคุ้นหน้าคุ้นตากับอาสาสมัครกู้ภยัย รวมถึงกัม้มป้องกันและมัชเฉาสารภัยเพราะฉะนั้นตอนนั้นเนี่ยพอเราเข้าไปถึงยังไม่ทันเจอใครเนี่ยแต่ยังเราเห็นสภาพอาคารเป็นอาคารสามชั้นที่ถล่มลงมาอาคารหลังนั้นเนี่ยซุดตัวโน้มมาทางด้านหน้าถ้าหันมองเข้าจากถนนที่เรายืนเข้าไปหาตัวอาคารเขาโน้มมาทางด้านขวามือแล้วก็เข้ามาหาถนนแต่ไม่ล้ำเข้ามาในตัวถนนมากเกินไป ทำให้เรามองว่าน่าจะเกิดจากลักษณะอะไรบางอย่างที่เป็นเกิดการพังทลายภายหลังจากนั้นเนี่ยเราได้ดูคลิปวิดีโอเราก็พบว่าก่อนที่จะเกิดการพังถล่มนั้นมีเสียงลั่นด้วยเสียงลั่นของอาคารพวกนี้เนี่ยจะมีเสียงลั่นลักษณะที่บ่งบอกถึงการขาดของตัวชิ้นส่วนโครงสร้างเช่นมีเสียงขาดดังตึงต้งตึ้งสำหรับอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าดูจากในคลิปวิดีโอที่มีผู้ถ่ายทําไว้ต้องขอขอบคุณให้เครดิตตรงนี้ไว้นะครับเราได้ยินเสียงดังตึ้งอยู่3ามครั้ง ครั้งที่3พอเสร็จตังตึ้งได้ไปนานก็ล่วงเลยนะครับจันทหมายความว่าอาคารก็พังลงมาเลยนะครับคนที่อยู่ข้างในออกไม่ทันก็ติดอยู่นะครับเราทราบจากภายหลังว่ามีผู้ติดอยู่ประมาณ4-5ท่านนะครับแล้วตอนตอนนั้นเนี่ยกำลังค้นหาร่างผู้ที่ยังมีชีวิตรวมถึงตําแต่งร่างผู้ที่เสียชีวิตด้วยแหะครับแต่อย่างน้อยที่สุดในช่วงต้นนั้นยังต้องถือว่ามีผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เขาก็ยังพยายามสืบสัญญาณชีพประเด็นของทางด้านวิศกรรมที่จะช่วยเหลือได้นี่ก็คือว่า ทำอย่างไรที่หน่วยกู้ภัยที่กําลังจะเข้าไปช่วยนะเวลานั้นจะทำอย่างไรที่จะเข้าไปในอาคารได้จะเจาะรูเพื่อสอดกล้องไปตรวจจะเจาะตรงไหนเจาะได้หรือไม่ตรงนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะตอบได้ว่าควรขึ้นตรงนี้นะเข้าทางนี้เพราะตรงบริเวณอาคารเนี่ยที่เดินเข้าไปเนี่ยตรงไหนปลอดภยัยเราสามารถมองจากลักษณะของโครงสร้างที่วางเรียงกองกันได้โดยเฉพาะตําแหน่งของการเอียงของโครงสร้างที่โน้มมาด้านหน้าไม่ได้พังเข้าหาถนนทั้งหมด เรียกว่ารถยังสัญจรได้อยู่นั่นแสดงว่าการพังนั้นไม่ได้พังจากที่โคนเสาล้มลงมามิฉะนั้นตัวอาคารทั้งหลังจะกินเข้ามาในตัวถนนเกินครึ่งหนึ่งของความกว้างถนนที่สําคัญส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเดินดูด้านข้างเราก็จะพบว่าตัวอาคารนั้นส่วนหนึ่งทางด้านบริเวณส่วนหน้ากับส่วนหลังซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นอาคารหลังเดียวกันแต่พบว่าหลังจากที่มีการพังทลายลงมาแล้วเนี่ยส่วนหน้าของอาคารนั้นพังเป็นลักษณะที่แมสของตัวอาคารลงมาต่ําแล้วอยู่ในลักษณะที่เป็นโค้ง แต่ไม่ถึงขนาดจะเซซ้ายเซขวาได้แล้วแต่ในตัวด้านหลังของอาคารกลับเป็นส่วนที่ยังมีเสาค้างค้ำยันนะครับซึ่งตรงบริเวณตรงนั้นเนี่ยจะทําให้เป็นเกิดเป็นพื้นลาดเอียงการที่จะเข้าไปเจาะบริเวณด้านหน้าไม่เป็นไรเนื่องจากว่ามวลเนี่ยมีคําเสถียรจุดศูนย์กลางมวลเนี่ยอยู่ต่ํา <c sentence> คําว่าไม่เป็นไรนี่หมายถึงว่าเมื่อเปรียบเทียบกับด้านหลังนะครับความหมายก็คือมีความปลอดภัยมากกว่าในที่นี้ เพราะฉะนั้นเมื่อหน่วยกู้ภัยต้องการที่จะเจาะรูเพื่อสอดกล้องลงไปหรือส่งสายสัญญาณอะไรไปตรวจข้างล่างเนี่ยเมื่อจะเจาะด้านหน้านเนี่ยเราเดินเข้าได้เลยแม้จะมีความลาดชันอยู่บ้างในบางส่วนก็สามารถที่จะเข้าไปได้ซึ่งตอนนั้นผมเองก็ได้มีโอกาสที่จะเข้าไปตรงนั้นด้วยส่วนทางด้านหลังพอจะเจาะป,ปั๊บเนี่ยไม่ได้แล้วเนื่องจากว่าโครงสร้างส่วนด้านหลังมีความเอียงเมื่อเอียงเสร็จเอียงตัวมาลักษณะแบบนี้ถ้าไปเจาะทางด้านหลังก็จะยิ่งทําให้เกิดการสั่นสะเทือนและดันขยับตัวมาด้านหน้าคนที่เจาะก็จะอันตราย โดยเฉพาะถ้าคนที่ติดอยู่ด้านล่างมีการเคลื่อนตัวของแผ่นพื้นที่ทับทับกองกันลงมาและเอียงตัวอยู่เป็นพื้นที่ลาดเอียงก็อาจจะทําให้ผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั้นได้รับอันตรายได้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยส่วนที่เราเป็นวิศวกรได้มีโอกาสไปช่วยเราก็มีเตรียมกล้องสำรวจไปด้วยนะครับก็สั่งสองกล้องสำรวจว่ขาขณะที่เจาะนั้นต้องระวังว่ามีการเคลื่อนตัวไหมเป็นตัวบ่งบอกได้เมื่อถึงตอนเย็นของวันเดียวกันนั้นตอนนั้นผมไปตั้งแต่9ก้าโมงครึ่งอยู่ถึง6กโมงเช้าอีกวันหนึ่ง เพราะฉะนั้นเราจะทราบการเปลี่ยนแปลงในการสารวจจนกระทั่งพบว่าสัญญาณชีพไม่มีแล้วเนี่ยทางหน่วยกู้ภัยเ็าบอกว่าไม่มีสัญญาณชีพแล้วเ็าตรวจหลายครั้งมากนะครับเขาะจะตรวจด้วยเครื่องมือที่มีการตรวจสัญญาณเสียงนะครับสุนัขเคนายดมกลิ่นทุกอย่างที่เขาตรวจเนี่ยหลายรอบจนกระทั่งเขามั่นใจว่าไม่มีผู้ที่มีชีวิตเหลืออยู่แล้วเนี่ยนะครับจะทํายังไงให้ร่างของผู้ที่เสียชีวิตที่เราทราบตําแหน่งสามารถนาออกได้ตรงนั้นงานทางวิศวกรรมก็ยังช่วยได้อีก ช่วยในลักษณะที่บ่งบอกว่าเราจะลื้อตรงไหนก่อนในตอนเริ่มต้นที่จะทําการรื้อนั้นเขาก็จะใช้รถที่เป็นรถเครนที่จะไปตัดเอาตัวโครงสร้างออกแต่เขาจะลื้อส่วนหน้าออกมันกลับกันตรงที่ว่าตอนที่กําลังจะเข้าไปช่วยผู้ที่ทํางานเพื่อสืบสัญญาณชีพนั้นเข้าด้านหน้านั้นค่อนข้างจะปลอดภัยกว่าด้านหลังแต่พอเวลาจะลื้อปั๊บเนี่ยจะไปลื้อด้านหน้าก่อนเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่า ตัวคำยันส่วนด้านหลังที่มีการเอียงตัวมีเสาสูงตามรูปที่ทโชว์อยู่นะครับจะเห็นเลยว่ารูปพวกนี้เนี่ยบ่งชี้ว่าด้านหลังเนี่อันตรายถ้าเราเอาด้านหน้าออกจะเกิดการเคลื่อนตัวท,ทันทีเพราะฉะนั้นโซนด้านหน้าที่เซนเตอร์ออฟแมสหรือศูนย์กลางมวลอยู่ต่ํานั้นเขามีสถียรภาพเป็นสถียรภาพชั่วคราวในภาวะที่เขาเกิดการทางทลายมาแล้วเนี่ยเขาหยุดอยู่ได้แต่ส่วนด้านหลังไม่ใช่ศูนย์กลางมวลเขาอยู่สูงแล้วความลาดเอียงจะทําให้เสาหักได้ง่าย และพื้นก็เกิดการขึ้นตัวเพราะพื้นเนี่ยทับลงมาเปน็นลักษณะแผ่นเคก้กละมีเสาด้านหลังของบ้านที่อาจจะเกิดการเหวี่ยงตัวไปโดนบ้านข้างเคียงด้วยเพราะฉะนั้นการรื้อพวกนี้ก็ยังต้องอาศัยหลักทางฟิสิกส์ทางวิศวกรรมว่าทำยังไงเราถึงจะรื้อเสาต้นด้านหลังได้ถ้ามองจากในรูปเราก็จะเห็นว่าตัวเสาอาคารด้านหลังเนี่ยเราจะต้องตัดก่อนการตัดแต่ละครั้งจะต้องทําให้เกิดโครงสร้างชั่วคราวเป็นรูปสามเหลี่ยมเพื่อให้เกิดความสมดุลไม่เกิดการเหวี่ยงซ้ายเหวี่ยงขวาหรือล้มซ้ายล้มขวาได้ ลักษณะแบบนี้เลยกลายเป็นต้องอยู่ยันเช้านะครับเพื่อที่จะบอกว่าเอาตัวนี้ออกก่อนเอาตัวนี้ออกก่อนและให้มีผลกระทบต่อร่างผู้เสียชีวิตที่ยังคงติดค้างอยู่ข้างในที่จะต้องไปกู้ร่างเพื่อให้บอบช้าน้อยที่สุดนะครับพยายามไม่คํานึงถึงเรื่องนี้มากๆเพราะฉะนั้นงานทางวิศกรรมที่วิศกร,รเข้าไปช่วยเนี่ยจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งทั้งหมดนี้เราเองจําเป็นต้องทราบสาเห,เหตุข,ของการพังทลายไหม อย่างน้อยในเบื้องต้นต้องทราบด้วยนะครับมิฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเกิด progressive failure ในภาวะที่เรากําลังเข้าไปเราจะเห็นว่าเสาต้นขวาหน้าบ้านก่อนที่อาคารจะพังนั้นมันมีการแตกโดยการบดลงมาที่เรามักจะเรียกว่า crushing นั้นเป็นการบดแตกระเบิดปับ๊บแล้วก็ร่วงลงมาแต่ถ้าเราสืบค้นกันจริงๆเราจะพบว่าเสาต้นที่ว่านี้มีการแตกเฉียงอยู่เดิมแตกเฉียงแต่อยู่เดิมเนี่ยไม่ได้เพิ่งมาอาจจะเพิ่งแตกวันนั้นนะครับแต่แตกเฉียงก่อนที่จะพัง แต่เฉียงนะครับที่คอเสาด้านบนซึ่งลักษณะแบบนี้อาจเป็นไปได้ที่ว่าเกิดจากการที่น้ําหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้นจากการฉีดน้ําเข้าไปอาจจะนะครับแล้วปรากฏว่าน้ําไม่สามารถระบายออกได้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทําให้น้ําหนักนี่มันเพิ่มมากขึ้นเช่นฉีดไปแล้วตรงนั้นเป็นที่อุ้มน้ำนะครับอาจจะเป็นฟูกที่นอนหรืออะไรลรอันนี้เราไม่ทราบแต่อย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะเข้าไปช่วยกู้ภัยการวิเคราะห์ว่าตรงนี้เนี่ยพังเพราะอะไร ตัวนี้เป็นส่วนสําคัญกับอีกอันนึงที่มักจะมีประสบการณ์กันอยู่ว่าเมื่อมีเสียงลั่นนั้นก็แสดงว่าโครงสร้างมีการขาดจากกันลักษณะที่โครงสร้างขาดจากกันเนี่ยจะช่วยให้เรามองว่าตรงไหนเป็นจุดที่เราเข้าไปแล้วจะเสียงเสียงลั่นนั้นดังจากข้างในไม่ได้ดังจากข้างนอกถ้าดังจากข้างนอกมันจะมีมีการกระจายของวัตถุกออกมาด้วยนะครับแต่หลังจากนั้นไม่นานก็มีการบทของตัวเสาลงมา นะครับแต่เราเห็นว่าลักษณะแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของการที่หนึ่งเพิ่มน้ําหนักบรรทุก,กไป2ทางคุณสมบัติตั้งจากความร้อนทําให้เหล็กนั้นมีการยืดตัวค่อนข้างมากนะครับและโดยเฉพาะถ้าคอนกรีตกระท้อหลุดล่อนเหล็ก e x p o s e to fire คือสัมผัสกับไฟตรงๆเนี่ยนันจะเกิดการขยายตัวค่อนข้างมากนะครับและลักษณะแบบนี้เ,เกิดขึ้นทางด้านไหนของอาคารเกิดขึ้นทางมุมขวาจากวิดีโอที่เห็นแต่ยังไงก็แล้วแต่ตรงจุดเหล่านี้เป็นเพียงแค่เบื้องต้น นะครับมันยังไม่สามารถบอกสาเหตุชัดเจนได้ว่ามันเกิดจากอะไรแน่นอนนัดเพราะฉะนั้นเวลาเราเข้าไปปั๊บเราต้องไปดูว่าไอ้ต้นเหตุที่เกิดขึ้นตรงนั้นเนี่ยมันหายไปหรือยังถ้าเราสันนิษฐานว่ามันเกิดขึ้นจากเหล็กขาดเหล็กตรงไหนที่ยังถูกด,ดึงตึงอยู่หรือเปล่าเข้าไปมันเกิดมีน้ำหนักหรือไปกระแทกอะไรให้เกิดการขาดมันก็จะเหวี่ยงเข้าหาคนที่เข้าไปหรือการที่มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างที่สันนิษฐาน น้ำหนักตรงนั้นเกิดจากอะไรแล้วได้มีการรีลลสโหลดตัวนั้นออกไปหรือยังถ้าเรารีล s สโหลดออกไปได้เรียบร้อยปั๊บกันเข้าไปเนี่ย ก็จะมีความปลอดภัยมากกว่าในสภาวะที่เราไม่ทราบอะไรเลยการสืบค้นถึงสาเหตุในเบื้องต้นควรมีก่อนเข้าไป2การจัดเรียงตัวของโครงสร้างอาคารที่เกิดการยุบตัวลงมานั้นตรงบริเวณโซนไหนคือโซนที่มีความปลอดภัยมากที่สุดแต่เป็นความปลอดภัยชั่วคราวนะครับการที่จะไปลื้อเอาเสารหรือพื้นหรือสกัดเอาคอนกรีตบางตำแหน่งออกจําเป็นต้องมองในจุดต่างๆเหล่านี้ประกอบเลยถ้าไปรื้อแล้วมันเกิดการไม่เสถียรภาพแต่มีความจําเป็นต้องรื้อจะต้องมีการค้ายันก่อนไหมถุงทรายที่เราอาัด เข้าไปก็ยังมีส่วนช่วยในการช่วยค้ำยันด้วยแต่อุปกรณ์ของหน่วยกู้ภัยเนี่ยเขามีอุปกรณ์ค้ำยันที่เป็นตัวชอร์ริงอย่างดีแต่ตำแหน่งของแรงที่จะชอริงตำแหน่งของโครงสร้างที่จะชอร์ริงทิศทางของแรงที่มีการแตกแรงแล้วทำให้เกิดการบิดไปอีกด้านหนึ่งบางทีเรามองเห็นว่าอาคารโน้มไปทางขวาแต่จริงๆการค้ำยันเนี่ยอาจจะต้องค้ำท, Angular, ทางด้านซ้ายก่อนที่จะไปค้ำทางด้านขวาเพราะมันจะเกิดการหมนุนของตัวโครงสร้างในส่วนที่มันพังลงมาแล้วสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับจึงเป็นเรื่องหนึ่งที่อยากจะนําเล่าสู่ พี่น้องวิศวกรและก็ผู้ที่สนใจโดยทั่วไปว่างานวิศวกรรมเนี่ยถ้าได้มีการรวบรวมเกี่ยวกับการกู้ภัยในแต่ละครั้งเข้ามาเป็นหมวดหมู่แล้วได้มีการมาวิเคราะห์ร่วมกันก็จะทําให้เรามองเห็นว่างานวิศวกรรมนั้นมีประโยชน์อย่างยิ่งที่จะเสริมสร้างความมั่นใจให้กับหน่วยกู้ภยัยแม้จะเป็นภายหลังเกิดเหตุให้เขาสามารถเข้าไปช่วยคนที่อยู่ข้างในได้ต่อไปเราก็อาจจะพัฒนาไปถึงขั้นที่ว่าก่อนจะเข้าอาคารมีการเตือนสัญ,ญญาณเตือนอะไรบ้างที่จะบ่งบอกว่าอย่าพึ่งเข้านะ สัญญาณเสียงลั่นอย่างงี้นะครับได้ยินปับ๊บเราหนีทันเปล่าถ้าเราหนีไม่ทันเนี่ยค่อนข้างลําบากแน,แน่แต่อาคารบางหลังที่เคยพบมาอย่างแถวชานเมืองนะครับตอนเหนือของกรุงเทพเนี่ยเคยมีอาคารซึ่งเป็นทาวน์เฮาส์ธรรมดาเนี่ยนะครับก็ไม่สูงมากนะครับมีเสียงลั่นรอยร้าวของอาคารเนี่ยเกิดการซุดตัวชัดเจนฟังจากที่เจ้าของอาคารอธิบายให้ทางโทรศัพท์บอกว่าเออเนี่ยมันมีเสียงลั่นประกอบกับรอยร้าวที่เกิดแตกเฉียงเสียงลั่นดังจากตัวไหนก็บอกเสียงลั่นดังปังทิ้งช่วงลั่นดังปัง แล้วเกิดที่ไหนบอกเกิดที่หลังคามีคอนกรีตร่วงด้วยเสียงลักษณะแบบนี้เนี่ยชาวบ้านอาจจะมองว่ามันเป็นเสียงดังปังแต่ถ้าวิศกรได้ยินอาจจะหมายถึงว่ามันมีเสียงรูดของเหล็กดังตึบแล้วสัน่นถ้าตึบแล้วสั่นถึงขนาดคอนกรีตร่วงเนี่ยแสดงว่าอันนี้เตรียมตัวได้แล้วเหล็กไม่ไหวแล้วครับเกิดการรูดแล้วบอนไปแล้วครั้งนั้นจําได้ว่าก็บอกให้เจ้าของอาคารเนี่ยมูฟออกก่อนว่าวันรุ่งขึ้นเจอกันปรากฏว่าอาคารหลังนั้นก็ลงคืนนั้นเลยเหมือนกันก็โชคดีที่เขาออกก่อน ลักษณะแบบนี้มันอาจจะเป็นการถอดบทเรียนได้นะครับมนการถอดบทเรียนเพื่อที่จะให้ผู้ที่เข้าไปทํางานนั้นเขามีความเชื่อมั่นว่าเขาเข้าไปแล้วเขาปลอดภัยเข้าไปช่วยคนอื่นที่อยู่ข้างในนั้นได้เพรฉะนั้นวิศวกรเองนะครับถ้าได้ประยุกต์เอางานวิศวกรรมเข้าไปช่วยโดยหลักพิธากาันที่ร่ำเรียนมาจะเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอเรียนเชิญน,นะครับพี่น้องวิศวกรที่ท่านมีโอกาสและมีเวลาทุกครั้งที่เกิดเหตุก็เรียนเชิญท่านเข้าไปช่วยกัน นะครับอันนี้ก็เป็นประสบการณ์นํามาเล่าสู่กันฟังหวังว่าจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการช่วยเหลือผู้อื่นได้ต่อไปทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ขอ,ขอขอบคุณวิศกกรคนนะครับที่มีโอกาสได้เข้าไปสัมผัสไปช่วยเพราะฉะนั้นวันนี้ก็คงมีเท่านี้ที่เล่าสู่กันฟังครับขอบคุณทุกท่านครับที่อุตสาห์ติดตามขอบคุณครับ